ีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะต่อจากคลิปที่แล้วที่ไปซื้อต้นคริสต์มาสนะคะต้นสนนะคะก็ยังไม่ได้ขึ้นเขากลับบ้านเนาะคลิปนั้นบอกว่าจะขึ้นเขากลับบ้านเลยนะคะปรากฏว่าไม่ได้กลับนะพอดีแดดมาอีกเส้นทางนึงนะคะแม่ออยก็ถามว่าทำไมเธอถึงมาเส้นทางนี้ปกติเธอไม่ได้มาเส้นทางนี้เวลาจะกลับบ้านอะไรแบบนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเออฉันอยากมาอะไรแบบนี้แม่ออยก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นไหนๆมาเมืองนี้แล้วเราก็แวะร้านเอเชียซะเลยไปซื้อแผ่นปอเปี๊ยะซะให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าคริสต์มาสนี้เนาะแม่ออยเนี่ยจะทำปอเปี๊ยะเยอะมากนะทุกคนคือไม่ได้ทำขายนะทำเป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ค่ะทุกคนคือครอบครัวทางสามีอีกเมืองนึงอะค่ะทุกคนเขาจะมีอยู่2ครอบครัวนะแม่ออยก็จะทำให้เขาทุกปีนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะทุกคนนอกจากที่แม่ออยจะทำปอเปี๊ยะให้ญาติผู้ใหญ่ทางสามีแล้วนะคะออเดอร์นะคะของมิ่งขวัญนะคะเพื่อนมิ่งขวัญอยากกินค่ะก่อนที่จะปิดเรียนคริสต์มาสนี้นะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนมิ่งขวัญอยากกินนะคะเขาก็เลย อยากให้แม่ออยทำให้เขากินนะดังนั้นแม่ออยก็เลยโอเคเราต้องใช้แผ่นปอเปี๊ยะเยอะก็แวะซื้อเลยเผื่อว่ามันไม่มีขายทุกคนมันจะยากไงแม่ออยก็เลยแวะซะเลยเนาะตอนนี้แม่ออยอยู่ในเมืองนะคะทุกคนแม่ออยลงเขาเข้ามาในเมืองนะเมื่อกี้แม่ออยไปซื้อต้นคริสต์มาสเนาะต้นสนค่ะแล้วก็เลยมาแวะที่เมืองไว้สุดเนาะเพื่อที่จะมาซื้อแผ่นปอเปี๊ยะค่ะทุกคนแผ่นปอเปี๊ยะเนี่ยแม่ออยจะซื้อเตรียมเอาไว้ทำวันคริสต์มาสนะคะก็อาจจะต้องซื้อเยอะหน่อยเนาะก็เลยกลัวมันจะไม่มีน่ะก็เลยมาหาซื้อไว้ก่อนนะทุกคนอุ๊ยเกือบตกบันไดตอนนี้แม่ออยกำลังจะนะคะแม่ออยกำลังจะลอดใต้ถนนนะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราก็ข้ามสะพานลอยน่ะเนาะที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะเวลาข้ามถนนก็จะลอดใต้ถนนแบบนี้ค่ะทุกคนนี่โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะฝนตกนะคะวันนี้เข้ามาในเมืองไม่มีหิมะเลยนะทุกคนไม่ใช่ไม่มีหิมะมีนิดหน่อยนะคะเมืองไวสุดนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะทุกคนเป็นเมืองอยู่ชายแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์นะทุกคนเนาะข้ามถนนกันมากำลังจะเดินไปที่ร้านเอเชียร้านน้อยๆนะคะที่มีอยู่ในเมืองไว้สุดเนาะมีอยู่ร้านเดียวนะคะร้านน้อยๆเนาะร้านเอเชียที่แม่ว่าจะไปเนี่ยก็เป็นร้านเอเชียร้านเล็กๆนะคะของไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยแบบใจดีมากนะคะเวลาเห็นมิ่งขวัญเนี่ยเขาดีใจมากนะคะทุกคนเขาจะเห็นมิ่งขวัญตั้งแต่เล็กๆที่มิ่งขวัญมาอยู่เยอรมันปีแรกนะคะแดกเขาพามาซื้อของเนาะเขาเห็นตั้งแต่เล็กๆเนาะแล้วทีนี้ล่าสุดที่พวกเรามาทำวีซ่าเนี่ยพามิ่งขวัญแวะร้านนี้นะเจ้าของร้านเจอมิ่งขวัญเขาแบบตกใจโอ้โหโตเป็นสาวแล้วอะไรแบบเนี้ยคือพวกเรามาเรื่อยๆอ่ะแล้วเขาจะเห็นการพัฒนาการของมิ่งขวัญแบบโตขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะเขาก็แก่แล้วนะทุกคนแต่ว่าแบบใจดีอ่ะเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะโตหมดแล้วทำงานหมดแล้วอะไรแบบนี้เนาะเขาเห็นมิ่งขวัญเนี่ยเขาชอบนะคะเวลามิ่งขวัญแวะมาซื้อขนมซื้ออะไรแบบเนี้ยเขาจะแถมให้ตลอดเลยนะคะแถมขนมให้มิ่งขวัญนะคะทุกคนแล้วก็คุยดีมากๆเลยค่ะทุกคน You can make six room six room เอ้ย room six room six บรรยากาศในร้านนะคะก็เป็นร้านเล็กๆอย่างที่บอกนะคะทุกคนก็เดินสวนกันได้นิดหน่อยนะทุกคนมันแคบๆนะประมาณว่าเหมือนแค่ห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาม่ามีอะไรแบบนี้เนาะพอให้เราได้เลือก
จริงๆส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นสินค้าของไทยเรานะทุกคนซอร์สเซิร์ชอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างที่เยอะก็คือสินค้าจากน่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยแม่ออยก็ไม่แน่ใจนะก็มีเยอะอยู่ค่ะทุกคนนี่นะคะแม่ออยก็ได้เห็ดหอมไปด้วยนะแล้วก็ไปเจอเขาเรียกอะไรอ่ะนมถั่วเหลืองนะคะของไทยเรานะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องนะคะมีปลาด้วยนะทุกคนมีแบบก็โอเคอ่ะถ้าเราขาดอะไรเราแวะที่นี่ก็พอได้อยู่นะทุกคนเมื่อกี้แม่ออยก็หยิบแผ่นปอเปี๊ยะนะคะไป5แพ็คนะคะแล้วก็ได้กุ้งแห้งมาด้วยนะซื้อไม่เยอะค่ะเพราะว่าแม่ออยมีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วนะก็ซื้อเป็นบางอย่างที่เราอยากจะซื้ออะไรแบบนี้นิดๆหน่อยๆเนาะก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จ่ายตังค่ะทุกคนบอกว่าซื้อไม่เยอะนะทุกคนก็หลายตังค์อยู่นะเห็นแค่นี้นะก็หลายตังค์อยู่ค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะของมันนั่งเครื่องบินมาเนาะทุกคนซื้อเสร็จก็กลับบ้านจริงๆแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะเจ้าของร้านบอกว่าปีใหม่เนี่ยเขาสิ้นเดือนนี้เขาจะปิดร้านนี้แล้วนะคะเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะไปอยู่อีกเมืองนึงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็ขออีเมลของแดดเอาไว้นะเพื่อที่จะแจ้งนะคะว่าร้านจะเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงแบบนี้ค่ะแกบอกว่าแก72แล้วแกก็เกษียณแล้วแหละแต่ว่าแกก็อยากทำอยู่อะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะทุกคนแม่ออยก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะก็พาแวะมาซื้อของที่ร้านเอเชียนะคะนิดๆหน่อยๆเนาะซื้อแผ่นปอเปี๊ยะเตรียมทำในวันคริสต์มาสให้ครอบครัวเนาะให้เขาได้กินกันค่ะทุกคนฝรั่งชอบมากเลยนะคะเมนูนี้